ผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของการตั้งวงคุยกันนะครับเมื่อช่วงสักครู่เราพอที่จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าทางชุมชนจันเสนเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมาได้อย่างไรมีการรวบรวมกันระหว่างหลายต่อหลายชาติพันธุ์อย่างไรนะครับมาในช่วงนี้เรื่องสำคัญที่คงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพิพิธภัณฑ์จันเสนซึ่งตอนนี้คนไทยของเรานะฮะแล้วก็ชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนก็เริ่มที่จะรู้จักพิพิธภัณฑ์จันเสนแล้วนะครับแนวคิดนะครับที่มาของพิพิธภัณฑ์จันเสนทำไมถึงมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างนี้นะครับการขุดค้นพบเมืองโบราณแล้วแต่ว่าทำไมถึงแทนที่จะเป็นเมืองโบราณไปเฉยๆนะฮะแต่ว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนด้วยนะครับต้องเรียนถามกับเจ้าวาดครับการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์จันเสนนี้ด้วยการดำริของหลวงพ่ออู่ครับพระครูวิสัยจะยคุณซึ่งท่านเป็นอุปชาของอาตมาเองท่านดำริเมื่อก่อนท่านที่จะมรณภาพไปประมาณปีเศษๆเองนะท่านดำริว่าอยากจะสร้างเจดีย์ขึ้นประจำที่วัดจันเสนและท่านก็พูดต่อไปว่าเรามองไปที่แถวอยุธยาครับสิงห์บุรีของพอดีรู้แล้วจะมีพระใหญ่ๆกันทั้งนั้นอย่างนั้นเนี่ยท่านมองมาที่จังหวัดนครสวรรค์ในสมัยนั้นไม่มีปูชนียสถานที่จะให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้บูชากันเป็นที่เดียวครับท่านมีความคิดว่า อยากจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาก็พูดให้อาตมาฟังอย่างนั้นนะอาตมาก็รับฟังแล้วก็คุยกับท่านว่าหลวงพ่อเห็นไหมนะถ้าจะสร้างเจดีย์เอาอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนั้นนะเรามีโบราณวัตถุอยู่เก็บไว้ข้างล่างกุฏิเจ้าวาดเห็นไหมนะปัจจุบันนี้ตู้มันก็แตกชำรุดแล้วอย่างนั้นนะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นานไปของนี้อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาถ้าหากว่าดูแลไม่พออย่างนั้นไหนจะทำแล้วก็น่าจะทำพิพิธภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วยกับเจดีย์อันนี้อย่างนั้นนะพิพิธภัณฑ์อันนี้จะได้ส่งเจดีย์ให้มีความโดดเด่นขึ้นมาด้วยอย่างนั้นเป็นที่สนใจของประชาชนหลวงพ่อฟังก็ท่านก็นั่งคิดนะท่านก็พูดไปบ่อยแบบว่าดีว่าอย่างนั้นนะดีว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตกลงเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นนะเพราะได้จะได้รักษาโบราณวัตถุไว้ให้คนรุ่นหลังๆก็ได้ดูได้ศึกษากันอย่างนั้นน่ะแนวคิดก็คือการมีของดีอยู่แล้วมีเมืองโบราณอยู่แล้วแล้วก็การที่เรามีของเก่ามีสิ่งต่างๆนี่ให้ลูกหลานได้มาเรียนรู้ไปไม่ให้มันสูญสลายหายไปนะครับประสงค์จะต้องการให้เป็นอย่างนั้นนี่นะเพราะว่าอะไรโบราณวัตถุครับโดยจริงๆแล้วอาตมาเป็นคนที่ชอบมาตั้งแต่ต้นแล้วในสมัยนี้ทางกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยสเวนซินวาเนียที่เขาให้ทุนมาสำหรับขุดค้นช่วงนั้นอ่ะตอนนั้นยังเป็นพระใหม่อยู่นะขณะเดียวกันคนในชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมครับในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะครับเช่นขอมองก่อนนะคะครับคือถ้าภาพรวมแล้วตอนที่บอกว่าย้ายมาปี2534นะคะทีนี้ตอนนั้นวลัยลักษณ์เนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันก็ทำลงทะเบียนวัตถุโบราณด้วยทีนี้บางทีก็เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเด็กนะคะครับก็แจ้งกับหลวงพ่อว่าอยากได้เด็กมาตัดล้างอะไรเงี้ยก็เอาเด็กมาทำกิจกรรมพูดคุยกันไปคุยกันมาน่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ยังฟังเฉยๆก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเป็นครูก็พอแล้วเนาะอะไรเงี้ยยังไม่คิดถึงว่าจะทำงานกับชุมชนจากปี34ที่ปุ๋ยหรือว่าลายลักษณ์มาเนี่ยก็มันก็ผ่านไปอีกเป็นปี37ค่ะมูลนิธิเล็กประภัยวิทยาพันธ์เนี่ยเข้ามาก็แจ้งกับหลวงพ่อว่าจะอบรมเกี่ยวกับอะไรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อก็มองมาที่ดิฉันนะคะว่าน่าจะไปสักคนนึงแล้วก็ครูโรงเรียนวัดจันเสนอีกคนนึงแล้วก็ไปอบรมปี37ไปอบรมก็ฟังแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ก็ยังเฉยๆอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นยังไงปุ๋ยนี่ก็อยู่นานนะคะจากปี34 35 36 37เราร่วมประชุมแล้วก็ที่นี่ก็เสร็จเป็นพิพิธภัณฑ์39ปี40เราน่าจะมีโครงสร้างการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ก็จัดอะไรล่ะหัวหน้าหรือประธานหรือผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แบ่งฝ่ายอย่างเงี้ยนะคะ
ก็เข้าท่าละตอนนี้ก็มาทำกิจกรรมจากนั้นก็มาทำกิจกรรมก็คือปุ๋ยบอกว่าแนะนำอ่ะพี่ถ้ามีแต่พิพิธภัณฑ์มันจะได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีเด็กนะเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไหมเราก็คุยกันเคยไปแล้วพี่เห็นใครมาพี่ก็เห็นคนแก่ที่นั่งถักโคเชอยู่อ่ะแล้วพี่จะให้พิพิธภัณฑ์พี่เป็นอย่างนั้นไหมเราก็มานั่งนึกบอกว่าเออเราเนี่ยเหมือนกับเราได้พิพิธภัณฑ์ได้อาคารได้อะไรมานักวิชาการลงมาเราไม่ได้เหนื่อยเลยนะเพียงแต่เราเป็นครูเนี่ยแล้วเราก็มีเด็กอยู่ในมือเราจะทำไงเอาเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ทำอะไรเนี่ยทำยังไงแล้วก็คิดให้มีการอบรมขึ้นแล้วเราก็ขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิเล็กประภัยวิทยาพันธ์นะคะเข้ามามาช่วยเราอบรมอันนั้นก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆเป็นคนจบสังคมเป็นคนชอบภูมิศาสตร์จากที่วันมาปี34 35 36 37เนี่ยจากจะเปลี่ยนเป็นครูภูมิศาสตร์ไปเป็นครูประวัติศาสตร์ไปละก็ได้แนวคิดนี้แล้วก็มีนักศึกษาเข้ามาที่มาขุดค้นในปี37กับ38เขาก็มาบอกพี่อาจารย์มีเด็กอาจารย์ทำชมรมเหอะชมรมอะไรชมรมลารักกันเสนแล้วก็เด็กในเล็กๆเนี่ยมาก่อนทีนี้พรุ่งนี้ก็จะมาเป็นมัคคุเทศในขณะเดียวกันที่พี่คมขำบอกหรือหลวงพ่อบอกว่าแม่บ้านเนี่ยทำอะไรอยู่ทำนาแล้วทำอะไรเมื่อก่อนนี้มันไม่มีนาปีนาปังใช่ไหมคะครับก็คงจะไปเกี่ยวเนื่องกับพี่คมขำแล้วค่ะว่าพอเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยทอผ้าทำอะไรแล้วพิพิธภัณฑ์ได้อะไรกับทอผ้าพี่คมขำต้องเล่าแล้วล่ะค่ะมีพิพิธภัณฑ์ก็มีที่ทอผ้าพี่ก็มาเที่ยวทอผ้าเข้าพิพิธภัณฑ์ก็เลยไปที่ทอผ้าก็อะไรนะคนมาเที่ยวจะถามหาว่าเอ้ามาเที่ยวแต่พิพิธภัณฑ์มีอะไรขายมั่งขนมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับเราก็บอกพี่รีบทำเถอะทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผ้าครับเริ่มต้นไม่ทราบว่าพี่เริ่มผ้าลายอะไรก่อนตอนที่แรกๆนะคะลายทั่วไปอะค่ะยังไม่ลายฉันอยากทอตอนนั้นอะลายฉันอยากทอยังไม่ลายสีสันสวยอะไรเงี้ยลายคือว่าอยากทอลายก็ทอไปมัดมัวไปอย่างเงี้ยนะคะก่อนยังทำไม่ดีแล้วก็ไม่สวยก็ช่วยกันคิดนะคะมีลายบอกว่าประสงค์หลักก็ต้องการความมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ได้พูดแบบให้ชัดเจนลงไปเริ่มต้นเนี่ยนะเพราะมีพิพันธ์เมื่อมีท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเงี้ยนะนี่เราก็มองลงไปว่าถ้าเราทำยังไงชาวบ้านจึงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างจากการคนที่มาเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเมื่อมาเที่ยวแล้วการจับจ่ายใช้สอยมันก็ต้องมีที่ไปเห็นหลายๆที่อย่างเงี้ยนะครับเขาจะเป็นอย่างนั้นก็มองมาที่ตรงนี้มองตรงนี้น่าจะให้ชาวบ้านเขาได้ประโยชน์จากตรงนี้ได้บ้างครับได้อาชีพเสริมด้วยได้อาชีพเสริมอย่างนั้นนะครับก็เริ่มแรกก็ปรึกษากับอดีตกำนันเนี่ยกำนันที่เห็นภาพเนี่ยปรึกษาให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้ากันขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่ากลุ่มนี้น่าจะก่อตั้งได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นเขาอย่างนั้นนะเราเห็นว่าแม่บ้านนี่ว่างงานเยอะอย่างนั้นนะว่างงานเยอะออกไปข้างนอกก็เห็นนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็ลูกหลานก็ไปทำงานกันต่างจังหวัดรอลูกหลานส่งเงินมาให้ต่ออะไรก็วัตถุประสงค์มันเป็นอย่างนี้จึงได้ศึกษาอดีตกำนันเขาจึงได้เกิดกลุ่มทอผ้านี้ขึ้นมาอย่างนั้นนะอันนี้กระบวนการเริ่มต้นที่เป็นมาอย่างนี้ครับเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันด้วยแล้วตอนนี้นี่ลายผ้านี่เลิกมั่วๆหรือยังครับนี่ไม่มั่วแล้วค่ะทำจัดลายให้นั่นเพราะว่าตอนนี้เราก็ติดอันดับ5ดาวแล้วค่ะผ้าปลาเสือโตประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับไปเอาลายมาจากไหนครับลายนี้เราคิดค้นเองค่ะมัดคือที่จริงลายของเขามีทั่วไปละค่ะแต่ว่าลายนี้เราแปลออกจากลายผ้าไหมมาเนี่ยค่ะเราคือเรามาทำให้เหมือนแบบว่าเราจะทำยังไงที่ว่าลายประจำจังหวัดนครสวรรค์นี่จะเป็นลายอะไรดีอันนี้เราก็มัดไปตรงกับลายของฝันเขาด้วยคือลายปลาเสือโตแล้วมีดอกสลาวก็มีปลาเสือโตก็จำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์นี้ด้วยค่ะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็นำมาเพื่อที่จะมาบำรุงพิพิธภัณฑ์ด้วยเจริญพรและส่วนหนึ่งก็บางข้างทางก็ไปจำหน่ายที่ศูนย์ Impact เนี่ยเหมือนทองธานีอ๋อเวลามีงานแล้วก็ไปโชว์ที่ศูนย์วัฒนธรรมเดี๋ยววันที่20ก็ไปไม่ใช่เลยค่ะนับสินค้าไปวางที่
ที่ศูนย์อิมแพคครับทองครับก็จะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนนะครับมีวัดเป็นศูนย์กลางและวัดก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะฮะเด็กๆรุ่นใหม่ก็ได้มาร่วมเป็นมัคคุเทศก์นะครับชาวบ้านในแต่ละที่ก็มาร่วมกันในตอนเริ่มต้นนี่ก็มีการสมทบทุนมาจากชาวบ้านในพื้นที่ใช่ไหมครับในการขอตั้งเป็นการระดมทุนอย่างนั้นจากชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่เคารพนับถืออดีตเจ้าวาดหลวงพ่อโอ๊ตครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ในการทอดกฐินในคราวทอดกฐินผ้าป่าบ้างเป็นข้างคราวอย่างเงี้ยนะครับก็มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นการที่ทำรงอยู่ได้ก็มีให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ด้วยนะครับมีการทอผ้านอกจากทอผ้ามีอย่างอื่นไหมฮะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าแล้วก็ทำขนมครับแล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการจัดการยังไงกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักเรียนเราก็จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แล้วก็แบ่งกลุ่มเด็กอย่างที่เด็กบอกจะแบ่งเป็นกลุ่มนี้ไปดูทอผ้านะกลุ่มนี้ไปซื้อขนมนะกลุ่มนี้เอาใช้เวลานานๆหน่อยนะอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาถามตรงนี้นะในส่วนของการวิธีการบริหารจัดการในพิพิธภัณฑ์เนี่ยทำยังไงถึงสามารถที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารโดยคนในชุมชนคนในท้องถิ่นรักษาองค์ความรู้ของท้องถิ่นเอาไว้ได้นะฮะอันนี้น่าสนใจสำหรับหลายต่อหลายท่านที่อาจจะมีสิ่งดีๆอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองแล้วอยากที่จะมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนแบบนี้บ้างพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตั้งวงคุยกันต่อครับ